ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นางพรทิพาแก้วชนะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธานการประชุมในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นหลังจากที่เกษตรกรชาวเพชรบูรณ์20รายถูกบริษัท PP Ten Group จำกัดชักชวนให้เข้าร่วมโครงการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเพื่อขายยอดพันธุ์โดยบริษัททำการขายต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกรไปปลูกและจะรับซื้อคืนแต่ภายหลังจากที่เกษตรกรตัดยอดพันธุ์ให้บริษัทแล้วกลับไม่จ่ายเงินตามสัญญามีมูลค่าความเสียหายมากกว่า1ล้านบาทนางพรทิพาแก้วชนะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นว่าบริษัท PP Ten Group จำกัดชักชวนให้เข้าร่วมโครงการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเพื่อขายยอดโดยกำหนดต้องซื้อยอดพันธุ์จากบริษัทในราคายอดละ 10-14 บาทและรับซื้อคืนยอดพันธุ์จากเกษตรกรทุกยอดและจ่ายเป็นเงินสดในราคายอดละ 3-4 บาทแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางบริษัทได้นำผลผลิตไปแต่ไม่ได้จ่ายเงินผลตอบแทนตามที่ตกลงทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาข้างต้นได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าบริษัท PP Ten Group จำกัดเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีการจดแจ้งประกอบธุรกิจระบบเกษตรพันธสัญญาซึ่งตอนนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและพบว่าเกษตรกรมีการทำข้อตกลงกับบริษัทและเกษตรกรได้แจ้งความแล้วซึ่งเกษตรกรบางคนมีหลักฐานบางคนไม่มีหลักฐานซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะมีการทำรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและขอเจรจาไกล่เกลี่ยทั้ง3ฝ่ายทั้งผู้ร้องบริษัทและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อหาข้อตกลงในการช่วยเหลือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต่อว่าอยากให้เกษตรกรก่อนที่จะมีการทำสัญญาข้อตกลงอะไรทางด้านการเกษตรเกษตรพันธสัญญาควรที่จะมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งอาจจะเป็นเกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอเพื่อดูข้อสัญญาว่าสมบูรณ์หรือไม่และอีกกรณีตอนนี้ที่มีข่าวในเรื่องของการเชิญชวนให้ลงทุนให้มีการกู้เงินวงเงิน1ล้านถึง10ล้านบาทอยากให้เกษตรกรพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าโครงการอะไรควรที่จะมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อตกลงสัญญาให้ชัดเจนและถ้ามีเจ้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปคอยสังเกตการจะเป็นการดียิ่งยังบางคนก็มีหลักฐานบางคนก็ยังไม่มีหลักฐานก็เลยก็เดี๋ยวทางคณะกรรมการคณะทำงานเราก็จะได้ลงพื้นที่นะคะก็จะในวันศุกร์ที่8นี้ค่ะมิถุนายนก็จะไปที่อำเภอเมืองก่อนนะคะก็จะไปหาข้อมูลในรายละเอียดนะคะแล้วก็ในขั้นตอนอีกอันก็คือเรื่องของที่ว่าเราอาจจะต้องทำรายงานในฐานะคณะงานชุดนี้เราก็จะทำรายงานเสนอผู้ว่านะคะเราก็จะขอเจรจาไก่เกี่ยกันก่อนก็โดยเราจะได้เชิญทั้งหมด3ฝ่ายก็จะมีทางเกษตรกรผู้ร้องแล้วบริษัทที่ถูกร้องนะคะแล้วก็ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อจะได้มาดูแนวทางว่าบริษัทจะเสนอให้เกษตรกรยังไงนะคะเราก็อยากจะให้เกษตรกรนะคะก่อนที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นพันธสัญญาด้านเกษตรอะไรนี่ก็ควรจะเชิญเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะคะของกระทรวงเกษตรเช่นอย่างถ้าในระดับตำบลก็อาจจะเป็นเกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอเข้าร่วมด้วยจะได้รู้ว่าข้อสัญญาเนี่ยมันถูกต้องสมบูรณ์ไหมอย่างเงี้ยค่ะ